สวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แฟง28วันพุธที่28เมษายน64มีอะไรออกสำหรับบัดดี้ SUV 01กับ02อันนี้ก็เป็น XS นะครับพัก SUV 01 02ขีด102ขีด3ขีด2ขีด3 SUV 01 02ขีด3แล้วกันแล้วก็มันมีแวนการ์ดออกด้วยนะครับไว้การออกเป็น TD03 เป็น V ครับพรรค V TD03 เป็นฟอร์ดแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนโปรไฟล์ละอันนี้ TD04 Shadow ดูดิกล่องโคตรน่าเลยคอนเซ็ปต์นะครับดำปี๋นะครับเราเข้าสู่โลกมืดครับแล้วมันมีเห็นไหมว่ามีฟอร์ดเป็นสีดำเป็นสีดำใช่ไหมที่อันเนี้ยอีกกล่องมีไหมไม่มีอีกกล่องไม่มีอีกกล่องไม่มีเฉพาะกล่องนี้เพราะว่าเป็นกล่องอันนี้พี่จะมารีวิวก่อนเดี๋ยวจะทำตามสเต็ปก็คือแวนการ์ด3ขีดแล้วตามด้วยเฮ้ยบัดดี้3ขีดเฮ้ยบัดดี้3ขีดแล้วตามด้วยแวนการ์ดอีก2ตัว88เราเริ่มด้วยตัวนี้เลยครับหนูน้อยหมวกแดง SUV 01 and 02บุยขีด1แล้วกันแต่ว่าเวลาน้องเสิร์ชนะครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะเสิร์ชว่า S Superman แล้วก็ขีดเนี่ย S ก็พอเนี่ย S ขีดแล้วก็ UB01 แค่นี้เชิญมากๆเลยเสิร์ชในร้านพี่เนี่ยเจอแล้วซื้ออย่างมากๆเลยคือใช่ผมแนะนำว่าให้ซื้อเลยนะครับตอนนี้มันก็เก่งที่สุดแล้วล่ะใช่มากินของเก่าแต่ว่ากินเคออสก็เคออสยิ่งโดนแบริฟไปอีกก็เรามาดูข้างหลังมีต้องเล่นอยู่บ้านนะครับใช่ต้องเล่นอยู่บ้านก่อนครับเห็นไหมเห็นครับผมมีแตนเจนโว27ใบฮีโร่โว20ใบคาตานาโว1ใบดูออลการ์ด1ใบดูออลการ์ดนี่คือใส่อะไรมั่งใส่ได้กับดันเจียนเวิร์ดแล้วคาตานาเวิร์ดดันเจียนคาตานาต้องใส่ทั้งคู่เลยเอาละเอาแล้วทำไงอ่ะแยกใบสิครับซื้อ8กล่องกล่องละกี่ใบกล่องละใบกล่องละใบซื้อ8กล่องว่าต้องใช้4ใบเปล่าวะเหมือนมันจะมีให้ในกล่องอื่นไหมครับเหมือนจะมีเดี๋ยวเราไปรีวิวนี่พี่แกะมาแล้วนะครับข้างในก็จะมีสุ่มหลังกล่องแกะออกมาสุ่มหลังกล่องนี่เห็นไหมครับพี่ให้พี่แฟงกับพี่ต้าแล้วก็เจ้าเพชรทะลวยผู้เชี่ยวชาญชาญบ้างไม่ชาญบ้างช่วยกันดูเพราะมันก็เป็นของใหม่นะครับก็เราพออ่านปุ๊บเราก็จะมาเอียงแบบนี้แสดงว่าตัวพวกนี้มันจะเก่งแต่การมันสวยมากเลยแล้วตัวพวกที่ตรงๆเนี่ยเราจะไม่อ่านมันก็เก่งแล้วแต่คนจะใช้นะแต่เราเลือกตัวเก่งๆเพราะมันเยอะต้องใส่สีเพราะมันก่อนนะว่าฮีโร่เวิลด์เนี่ยในแต่ละกล่องมันจะแยกให้3สายเลยอย่างกล่องเนี้ยใส่กล่องเนี้ยจะเป็น Galaxy Defense Team ก็คือเป็นกล่องนี้สายเป็นสายแล้วก็ตระมังมอคีสองเป็นอันนี้เป็นสายท่าอากาศยานแล้วก็เรือรบครับท่าอากาศยานก็น่าจะเป็นฮีโร่สายดอนเมืองสุวรรณภูมิหรือว่าสุวรรณภูมิแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้เก่งเหรอใช่ครับเก่งเดี๋ยวก็หมดหลอกตาบอกเก่งที่สุดเนี่ยเฮ้ยอย่าไปลองนะไอ้เมื่อหมายถึงว่าในฮีโร่เก่งที่สุดในฮีโร่นะแต่อันเนี้ยเก่งที่สุดอันนี้ได้ข่าวว่าข้ามเวลามาใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้ในกล่องนี้เป็นสายแบทเทิลบิลดิ้งครับจริงๆตัวเนี้ยต้องออกหลัง2ตัวนี้ใช่ไหมของญี่ปุ่นอ่ะใช่ครับได้ข่าวพี่ฮิวเขาก่อนตายเขาทิ้งไว้ทำไมก่อนไปมันบอกว่าตัวนี้ข้ามอนาคตมาลงโป๊ะมันก็เลยเก่งแทนไม่ชีมาเก่งมากเราจะมาดูตัวแรกเลยดีกว่านี่ไอ้เราเอาหน้ากล่องก่อนเอาหน้ากล่องฟอยด้วยเดี๋ยวพี่จะขยับฟอยให้ดูนะครับว่าโอ้โหหนูน้อยหมวกแดงเอวมากเดี๋ยวนี้อ่านไม่ออกเดี๋ยวพี่ขยับก่อนเดี๋ยวนี้เขาเล่นมุกนี้เหรอสวยนะบัดดี้เขาเล่นมุกนี้เหรอสวยนะมีขอบเหมือนสีเหลืองทองเลยได้ฟังเลยว่าการ์ดใบนี้โจมตีแล้วทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งหรือสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่งเลือกการ์ดหนึ่งใบโอ้ยโอ้โหหนึ่งใบบนสนามของเราดู3ใบบนสุดของกองการ์ดเรานำมอนสเตอร์นิทานไม่เกิน1ใบจากที่ดูนั้นเข้าโซของการ์ดที่เลือกนำการ์ดที่เหลือไปเลี้ยงใต้กองการ์ดเราแล้วเองแล้วมันมาถูกทำร้ายนะครับได้โจใบหนึ่งด้วยแล้วสกิลติดตัวมีดับเบิลแอทแท็กครับกอกากอกีแฟงอ่านตะกุตะกักแล้วจบปออะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นฟอยล์ไม่มันอ่านมันล้างไงมันรู้แฟงอ่านจากหน้าจอแล้วเดี๋ยวมันโฟกัสไม่โฟกัสแฟงมันเลยตัวนี้เบลอเลยแล้วไงตัวนี้ทำไมตัวนี้เป็นคีย์หลักของเด็กนิทานเป็นมันดีก็ได้เลขง่ายใช่เราก็ไม่ได้แยกหรือว่าเนี่ยอะไรนะครับเราก็ไม่ได้แยกสายให้เดี๋ยววันเนี้ยเราว่าจะแยกสายเราเริ่มด้วยอุลตร้าแมนส้มเฮ้ยมันเหมือนจริงนะอย่ามองเป้านะน้องคอคอนะครับโอ้ยพูดปุ๊บมองเลยตรงเลยกูไม่พูดดีกว่าจ่ายสามเกณฑ์ครับเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามหรือทานฟอร์มนะครับนำการ์ดสามใบสุดของกองการ์ดเข้าโซการ์ดใบนี้นะฮะอีกความสามารถนะครับต่อโซของการ์ดใบนี้หนึ่งใบการ์ดได้รับพาวเวอร์1,000ได้รับ1คิก็คือ3ใบก็คือ3,000กับ3คิใช่ครับโอ้ย
แล้วก็เมื่อจบเทิร์นของเรานำการ์ดใบนี้กลับขึ้นใบนี้กลับขึ้นมือคุณสกิลติดตัวก็คือดับเบิลแอทแทคโอกาสทานฟอร์มทานฟอร์มนี่คือจ่ายสองเกตนะครับชื่อมันชื่ออะไรยอดมนุษย์เป้าโตอะไรยอดมนุษย์กาแล็กซี่กาแล็กซี่ไม่ใช่ยอดมนุษย์เป้าโตนะเอ้าเท่ว่ะได้สกิลดีว่ะมันเร็วมันเร็วโหวตีสามคีสามได้สองทีโอ้แต่ตัวนี้มันสวยเหมือนกันนะเป็นเคยยากกับเนี่ยต้องใช่ไหมพี่ตาวมาเว้ยยอดมนุษย์กาแล็กซี่คอสโมไนไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านให้ดูเฉยอันนี้มันอยู่ตรงๆไงเป็นยากกันให้ดูอีกใบให้ดูอีกใบมันจะครบสถานทางไงดูแล้วเป็นอุลตร้าแมนชัดๆใส่ฮีโร่นะครับเอ้ยมันก็สวยเลยนะรอบนี้อย่าผมเร็วผมปิวอีกใจเย็นแฟนใจเย็นอย่าเพิ่งอันนี้ของดีของดีว่ามาดิครับเฮ้ยบอกไม่นัดกันเลยนะห้าเมื่อจบการต้องช่วยการนี้โจมตีนะครับสามารถนำการ์ดใบนี้ลงดรอปได้ถ้าหากนำลงทานฟอร์มเป็นย่อมนุ่งแก๊สซี่มากสุดหนึ่งใบจากมือโดยจ่ายค่าคอสทานฟอร์มแล้วก็มีสกิลมูฟเฮ้ยดีว่ะ คือมันจะเป็นอย่างนี้คือมันจะเอาไอ้ตัวนั้นขึ้นมือแล้วก็นี่ตีแล้วก็แล้วนี่ลงดรอปแล้วนี่กลับมาทีแล้วตัวนี้ทำไรไม่ครับคือตัวนั้นตีครบใช่ไหมมันจะเป็น5คีย์2รอบพอเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาตัวนี้ตีพอตัวนี้ตีเสร็จก็เอาตัวนี้ลงหลุมแล้วก็เอาใบนั้นจากในมือใบมาแปะแล้วก็ตี5คีย์2รอบตีแล้วนะจะเป็นตี5คีย์4รอบไม่มีการ์ดแก้นี่ตายเลยดิงั้นเนี่ยไม่มีโลนี่ตายตายเลยเนี่ยดาวก้อนสวายยังตายเลยเพราะมันแรงว่ะเพราะว่ามันจะเป็น13ใช่ป่ะก็จะตายก็ดาวก้อนสวายเนี่ยเชื่อตายประเด็นหลักเลยคือมันเจาะอามาเทียสเข้าก็คือไอ้ตัวคาตานะเพราะว่าคาตานะยืม12ใช่โหยเฮ้ยดีว่ะดีว่ะโอ้แม่งแรงว่ะตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาเป็นใช่ก็แต่ผมว่ามันก็ต้องใส่อยู่ดีต้องใส่นะยกตัวอย่างสักใบนะมาไม่ผมอย่าได้นะอย่างนี้ตัวไหนตัวไหนผมลืมเลสมันตัวนี้เหรอไปนี่ผมลืมเอียงมันไปนี่เดี๋ยวรู้แล้วลองสุ่มๆมาดูหน่อยเอาว่าไงเมื่อการนี้โจมตีถ้าเราทันฟอร์มเป็นยอดมนุษย์กาแล็กซีอยู่ได้รับพลังที่สองด้วยมีดับเบิลแอทแทคก็คือได้บวกเลือด4ถูกต้องเพราะตี2ทีมันก็ไม่ขี้เหร่นะแต่บวกเลือด4ไม่พอไงยุคนี้เอาพี่ตีมึงจะบวก20ป่ะมาดูตัวนี้นี่หน้าประวาน1เทิร์นเกือบ10ทีเรือดำน้ำประวานโอ้โหโอ้เมื่อกลายไปนี้เข้าสู่สนามนำการ์ด1ใบบนถุงกองเข้าจ้องเกตแล้วได้รับพลังชิดหน่วยนอกจากนี้ถ้าเราทานฟอร์มอยู่ได้จั่วก็คือการโอเคผมได้จั่วไฮโดมาริเนอร์และไม่มีเทินครั้งด้วยนะเฮ้ยนี่มันยอดมนุษย์ทำไมมาดูมันยอดมนุษย์บ่อยอยู่อันนี้ใบนี้เหมือนจะลดคอคอนมั้งจะไม่ผิดอันนี้ไม่ได้เอียงไว้นะตามนี้สามารถคอลงช่องซ้ายนะต้องคอช่องซ้ายนะครับจำนวนการนี้จะถูกเขียนขึ้นเป็นค่าคอและค่าคอและทางฟอร์มเป็นจะลดหนึ่งลดลงหนึ่งก็คือลดค่าคอในการแปลงร่างหรือการคออันนี้ประมาณนั้นโซทุกใบของยอดมนุษย์กาแล็กซี่ที่อยู่บนสนามเราไม่เราไม่สามารถถูกถอดด้วยความสมัครการคู่แข่งอ๋อก็มันคือสามารถไม่ถูกถอดโซได้นั่นเองเราถอดเองคู่ต่อสู้ไม่มีสิทธิ์ถอดรู้สึกคนนี้มันง่วงๆเลยอันนี้เอียงไหมอันนี้แฟงนอนเยอะนะนอนเยอะนะมาง่วงตรงนี้โฟเซ่โอ้โหโฟเซ่เนี่ยทำให้พี่หยุดดูอะไรโอ้ยนี่จรวดจริงนี่มันจรวดจริงไหมเนี่ยเอาไปขัดไหมเอซีทีนี่เลทแล้วเนี่ยช่างว่าทิ้งหน่วยพิทักษ์กาแล็กซี่หนึ่งใบจากมือของเราได้หากทิ้งดูการ์ด5ใบนำหน่วยพิทักษ์กาแล็กซี่มากสุด1ใบและย่อมนุ่นกาแล็กซี่มากสุด1ใบขึ้นมือที่เหลือมันเรียงใต้ของการ์ดก็คือได้ทิ้งในนี้ทำไงเอามาหาใบนี้กับใบนี้เอาหา2ตัวนี้เอามาฆ่าคนเลยก็คือเตรียมจุดธูปเลยโอ้แม่งร้ายว่ะโอ้ชุดนี้แม่งเร่งแรงว่ะเล่นทีคือแต่ถ้าเรามีโล่ก็จบนะมอบกระแตโล่4ใบนะโล่4ใบเฮ้ยเรามี2ใบเราตายมั้ยโลแค่2ใบเราตายแต่ตีทีละ5คีย์2ทีก็ตายถ้าเราเป็นเล่นปกตินะเอื้ออ่ะไหนดูนี่หน่อยดิบัตรเบต้าครับ0แปลงร่างมันย่อมไม่ได้เอียงไว้แต่ว่าอยากรู้แปลงร่างมันย่อมมนุษย์มันเอาไว้แปลงร่างใช่มั้ยเนี่ยโอ้โหสามารถใช้ได้ถ้าเรามีหน่วยพิทักษ์กาแล็กซี่อยู่บนสนามเราตัว1นอกจากนี้ถ้าเราทรานส์ฟอร์มเป็นย่อมมนุษย์กาแล็กซี่ตัว1ก็คือได้ตัว2ใบเลยเหรอเฮ้ยง่ายเลยเนี่ยก็คือทรานส์ฟอร์มอยู่ได้ตัว2เลยติด2อย่างก็ไม่ง่ายนะขึ้นมาตอนครั้งเนี่ยเทิร์นครั้งโอ้โหอันนี้โอ้ยโอ้แต่เครื่องบินมันสวยว่ะโอ้โหขอดูอันนี้เครื่องบินสวยว่ะอันหน่อยเป็นการ์ดเซตนะครับหน่วยแพ็กกาแล็กซี่ทุกใบบนสนามได้รับพาวเวอร์และดีเฟนซ์อย่างละ2,000อันนั้นดีเฟนซ์เท่าไหร่โอ้
8,000 ป่ะตัวไหนบอกชื่อมาดิอันนี้หน่วยไอ้ตัวไหนโมเมนต์ไอ้ตัวหลักอ่ะนะอ๋อตัวนี้เหรอจะบอกเป็นดีเฟนซ์ 10,000 เลยใช่มันก็ตีเข้าได้เดี๋ยวนี้ 10,000 ขึ้นง่ายเลยต่อป่ะยอดมันได้เกรซี่ทุกใบบนสนามเราไม่ถูกทำร้ายด้วยความสามารถเฮ้ยไม่ถูกด้วยความสามารถไม่ถูกยกเลิกด้วยผลของการคู่แข่งดีๆยอดมันได้เกรซี่ทุกใบบนสนามของเราไม่สามารถถูกทำร้ายและความสามารถไม่ถูกยกเลิกด้วยผลของการคู่แข่งเฮ้ยทำไมไม่เก่งวะพี่ว่ามันเก่งนะแต่ว่ามันก็ยังเฉยๆการเซ็ตมันไม่ค่อยได้ติดอยู่ในช่วงเนี้ยเพราะว่าเลขนี้มันต้องการความเร็วมันต้องการของที่ต้องใช้จริงการนี้ชุดนี้ไม่โปรเทคไม่ลุยอย่างเดียวเน้นต่อยเฮ้ยก็เวทมนต์ก็ใช้ตอนเราบุกได้นะยานมันตกสัปดาห์ก็จานตกคุณทำไมก็โคแล้วไม่ต้องติดยาหรอกนี่ของดีเฮ้ยก็เอาไว้ขนพระเอกมาไงอันนี้ของดีนายเดือดเซ็ตจริงนะเนี่ยโอ้โหนำ1ใบบุญสุขของกองการเราเข้าสู่เกตนำย่อมลูกแกลเซียคอสโมแมนมากสุด1ใบจากกองการเราขึ้นมือเฮ้ยหายเลยคืออะไรวะอะไรคือมากที่สุดก็คือหาได้เลยก็คือหายตัวนี้แหละชาร์จ1เกตแล้วก็หยิบมันขึ้นมือเลยเฮ้ยจากกองใส่สีเถอะหมดยังหมดแล้วครั้งละเทิร์นใช่แล้วนี่มันเขียนว่าแฟงมันเขียนว่าใช้ได้ครั้งละเทิร์นนะคนละตัวใช้ได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนะมันมีชื่อสกิลไหมครับผมขอดูนะมันแต่มันบอกว่านี่มันจะบอกอยู่ว่าคอสอะไรที่มีชื่อสกิลอ่ะใช่คอสโมเฟเชอร์ก็คือชื่อการ์ดอันนี้จะใช้ไหนตาชี้หน่อยชื่อสกิลอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้ครับนี่ถ้ามีชื่อแล้วบอกว่า1 1นี่คือชื่อสกิลถ้าบอกชื่อสกิลตัวเนี้ยครั้งแรกคือใบอื่นก็ถ้าใครใช้สกิลตัวนี้ไม่ว่าตัวมันหรือตัวอื่นถ้าเป็นสกิลชื่อนี้ใช้ได้ครั้งเดียวพอเถอะครั้งเดียวก็พอไปไปนิทานกันเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังนี่โอ้การ์ดที่ดีที่สุดอันนี้สายอะไรเนี่ยเล่นได้ทั้งคู่เลยครับเป็นทั้งนิทานแล้วก็ทั้งเทพไฟฟ้าเป็นการ์ดสองอันนี้ครับมาพอคอสเลือกคุณลักษณะ1ใบ1อย่างของการ์ดบนสนามเราจ่าย1เกตนำมอเตอร์ไซส์3หรือไอเทมไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดเราที่มีคุณลักษณะที่เลือกเหมือนกับคอสของการ์ดใบนี้ในมือสับกองการ์ดก็คือหาสมมติก็คือเลือกคุณลักษณะ1อย่างเช่นเด็กนิทานเนี่ยก็คือนิทานมันจะมีเผาประเภทเผาประมาณนั้นเรียกเผาใช่แล้วหยิบขึ้นมือหยิบไอเทมหรือว่ามอนไซส์3ซึ่งจากกองอ๋อมาเด็กหาซึ่งเด็กนิทานเนี่ยคีย์หลักอยู่ที่ไอเทมถ้าขึ้นมานี่แทบจะสบายเลยแทบจะปิดเกมแล้วไอ้ฐานแล้วส่วนไซส์3หมดศพไซส์3มันก็เก่งด้วยเดี๋ยวรอดูเอาไซส์3เรานิทานพี่ละเกียรติอยู่ที่ไหนไอ้นี่เอียงป่ะเนี่ยใช่เอียงใช่มั้ยนี่พี่นิทานนี่ครับผมให้ดูเดล่าสโนไวท์อ่ะมันคือหนูน้อยหมวกแดงเวอร์ชั่นมังกรทาวเวอร์ 9,000 ดีเฟนซ์ 9,000 หมายถึงว่าไอ้หนูน้อยหมวกแดงคนเนี้ยเขาแปลงเขาโดนมันเป็นมังกรหรือหมาป่าเป็นมังกรทะลุท้องหมาป่ามาอ๋อมันเป็นมังกรอ่ะว่าไงขอนะครับจ่าย2เกตเคาน์เตอร์ในเทิร์นของเราสามารถทำลายมอนสเตอร์นิทาน1ใบบนสนามของเราและจ่าย2เกตได้ถ้าหากทำคอการ์ดไปนี้จากมือโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสอีกสกิลถ้าโซของไอเทมบนสนามของเราเท่ากับ3ใบหรือมากกว่าการได้รับพาวเวอร์4,000และคริติคอล4โอ้โหคริติคอล4ไม่ได้แล้วนะเฮเดเทนแล้วนะโอ้ทำไมมันแรงกันมีเวฟมั้ยผมขออนุญาตนะครับผมฮะตัวไหนมีเวฟขอต้องเวฟต้องเล่นต้องเล่นขนมไว้กับคนแคทอันนี้ไม่ต้องเลทใช่มั้ยขายขนมมันชักเยอะไว้เราต้องข้ามแต่ตัวไหนเก่งเราต้องเลทนะต่อไปสโนไวท์กับคนขายขนมเฮ้ยตัวลงหมูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงสโนไวท์วะนิทานมีหลายเรื่องไงหิมะขาวเมื่อการ์ดใบนี้ครับหาชื่ออะไรจะยิงหิมะขาวโอ้เมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามสามารถเลือกมอเตอร์1ใบจากดรอปเราและเราจ่าย1เกตได้ถ้าหากจ่ายนำเข้าโซของไอเทมนิทานที่เราสวมใส่อยู่ใช่ก็คือเต็มโซนิทานเหรอถูกต้องอ๋อได้สกิลครับอีกสกิลนึงยังไม่หมดถ้าการ์ดใบนี้อยู่บนสนามของเราหรืออยู่ในโซของไอเทมนิทานมอนสเตอร์นิทานใบอื่นทุกใบในสนามได้รับพาวเวอร์ 4,000 และเพเทดอ๋อบวก 4,000 นี่ก็คือเพเทดอีกแล้วเพราะว่าเด็กนิทานเนี่ยพาวเวอร์ค่อนข้างเบาเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กๆส่วนแต่มันมีตัวใหญ่แค่มังกรประมาณนั้นก็บวก 4,000 จะตีเข้ามั้ยเนี่ยก็เข้าแหละเข้าหรออันนี้ผมไม่ได้เลทนะเอาไม่เล็กก็เอาผ่านไปแล้วแล้วกันไหนขึ้นมาก็อ่านเองแล้วพอดเอานะครับสามารถใช้ได้ถ้าเราไม่ใส่แล้วมีฐานอ่านเองมันเยอะเดี๋ยวจะไม่พอคีย์ลักของเด็กนิทานมายาเอ็กบิลิโอรู้สึกว่าคนเลสเนี่ยไอ้ต้ามันคนเลสนะมันชอบนิทานมันเล่นแน่เลยเมื่อมอเตอร์นิทานบนสนามเราถูกทำลายสามารถจ่ายพังชิด1หน่วยได้ถ้าหากจ่ายนำโอ้โหนำการ์ดใบนั้นเข้าสู่โซนการ์ดใบนี้อ๋ออีกสกิลเคาน์เตอร์ก็คือมอนถูกทำลายสามารถจ่ายพังชิดหน่วยเพื่อเอาการถูกทำลายเข้าโซแทนอ๋อเข้าโซแทนใช่ครับเคาน์เตอร์อันนี้อีกสกิลเคาน์เตอร์เป็นสกิลติดชื่อนะครับคอมมอเตอร์ไม่เกิน3ใบจากโซของการ์ดนี้ลง
ช่องที่ต่างกันโดยจ่ายคอคอสความสามารถนี้ใช้ได้ถึงละครั้งอู้จริงปะเนี่ยใช่ครับเอาการ์ดจากโซในโซของไอเทมเนี่ยเซออกมาลงได้แล้วเราไม่ต้องลงการ์ดอีกแล้วแล้วก็รอยัลทีครับขาดไปครบไงรอยัลทีขาดไม่ได้ครับรอยัลทีรอยัลทีบอกว่าอะไรต้าบอกว่ามันจะมี3สกิลสกิล1คือถอดโซการ์ดหนึ่งใบบนไม่เอาสกิลมอนเตอร์3ตัวเนี่ยในเทอร์นี้ถ้าไม่สามารถคอมมอนสเตอร์ได้เกิน3ใบอ๋อมาจากโซก็ถือเป็นการคอใช่ไหมเอื้อครบหมดแหละครบ3อะไรนี่มันตัวอะไรมังกรมายาชโนไวท์ดาร์กอนมันหลุดแล้วนะจ่าย2เกตนะครับเคาน์เตอร์สามารถอันนี้สังเกต2เกตคือเป็นค่าเรียกนะมีสกิลเคาน์เตอร์นะครับเราสามารถทำลายมอนสเตอร์นี่ทาน1ใบบนสนามเราแล้วจ่าย2เกตถ้าหากทำคอเป็นคอการ์ดเป็นนี้จากมือโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสอีกสกิลนะครับเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามทำลายการ์ด1ใบบนสนามคู่แข่งถ้าหากทำลายสร้างความเสียหายคู่แข่ง1หน่วยมี Triple Attack การ์ดอันนี้คือใบเคลียร์บอร์ดครับเคลียร์ทิ้งเลยบอร์ดสวยใช่มั้ยมี Triple Attack ด้วยนะโอ้โหก็คือคอตอนปีอยู่ทำไมนิทานมันเอียงเยอะจังวะมันเก่งไหมวะเก่งเนอะนี่มันโรบินฮูดเนี่ยพันป่าจอแดนโอ้โหรองเท้าเนี่ยคุณหน้าด้วยเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามนี่มันปีเตอร์แพนหรือโรบินฮูดแล้วลงถ้ามีนิทานใบอื่นอยู่บนสนามเราเลือกใช้1อย่างจาก2อย่างข้างล่างนำ1ใบบนสุดของกองการ์ดเข้าช่องเกตได้รับเลือด1กับจัว1หรือจัว1ส่วนใหญ่จะใช้เทคจัว1เออเพราะว่ามือไม่ค่อยมีทำหมดนะเอาเอ้ยลงมาได้จั่วลงมาได้จั่วนั้นไอ้นี่ยังอีกนี่โอ้ยใช่ป่ะโอ้โหโทอีเฟลพูดจริงจังตลอดเวลาไม่ต้องอ่านชื่อในการโจมตีของในการโจมตีของเทิร์นคู่แข่งสามารถใช้ได้ถ้ามีนิทานบนสนามเราเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีนอกจากนี้สามารถทำลายมอนสเตอร์นิทาน1ใบบนสนามเราของเราได้ถ้าหากทำลายได้จัว1ได้รับพลังชีพ2หน่วยโอ้ไม่กระตีระเบิดโอ้โหจ่วยอีกแล้วคือมันจะระเบิดแล้วไอเทมก็จะสูบเข้าไปแล้วมันจะมีพวกตัวโดนตะพอเราตายปุ๊บมันก็จะได้ทั้งนู่นทั้งนี่แล้วก็มันมีติดไอเทมใช่ไหมใส่ที่จะได้แล้วเอาเข้ามันจะเชิงเป็นว่าเป็นเด็กคอนโทรพี่บอกเลยทุกเด็กใส่แม่งมาเลยรอยัลทีโอ้คอนโทรล่ะอ่ะความทำใช้ได้เมื่อเราสงสัยไอเทมนิทานนะครับขอจ่าย1เกตเคาน์เตอร์เลือกใช้1อย่างจาก2อย่างต่อไปนี้นะครับสแตนมอเตอร์1ใบบนสนามเราหรือเลดการ์ด1ใบบนสนามคู่แข่งเลดการ์ดบนสนามคู่แข่งโอ้ยเลดตอนไหนวะเนี่ยเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แค่ขึ้นเคาน์เตอร์ก็โอเคช่วงไหนที่มีเพย์ไทมิ่งก็ใช้ไปแต่เกณฑ์เดียวเองจริงๆพู่ๆสโลโปรทูสวอลโลคอนะครับสําทําลายมอเตอร์ที่ทัน1ใบบนสนามเราเคาน์เตอร์ทำลายการ1ใบในสนามคู่แข่งเน้นทำลายบอร์ดอีกแล้วมีอีกไหมมีอันนี้ไหมเนี่ยอันนี้คนแค่ไปเนี่ยใช่คนแค่ทั้งเจ็ดโอ้โหอันเหมือนแบบไม่ค่อยได้เจอเลยครับคนแค่ฮะคนแค่ทั้งเจ็ดโอเคจ่ายหนึ่งเกตเมื่อการวันนี้เข้าสู่สนามได้แล้วพี่ไม่ได้เข้ามาในกล้องโทษทีได้เลือด1หน่วยนำไอเทมนี้ทันมากสุด1ใบจากกองกราฟขึ้นมือเลิกแล้วเฮ้ยหายแล้วโอ้โหหมดแล้วโอ้เดี๋ยวดิแล้วเราจะมาให้ดูแฟกนะครับแฟกอะไรแฟกแฟกฮีโร่เวิร์ลนี่เรามีแฟกฮีโร่ไม่อันนี้เป็นคนใช้คอสโมแมนนะจำไม่ผิดใช่แล้วก็มีแฟกอะไรมาอีกอันนี้คนใช้แบทเทิลบิลดิ้งแต่ไม่เห็นเวิร์ลไลน์เป็นเวิร์ลฮีโร่ครับนี่แบทเทิลบิลดิ้งเลยใส่ปลาหมึกเหรอเฮ้ยพระเอกทำไมนางเอกเรื่องเฮ้ยทำไมผมมันยาววะเทพไฟฟ้านะครับเก่งที่สุดเลยเฮ้ยไม่ตายเก่งไหมไอพี่มีอีกแฟกหนึ่งก็โอ้โหข้ามันสีมันกืนกันว่ะสีกืนผมชอบแฟกของเจนนะมันเหมือนมีอิฐข้างหลังอ่ะเลือกได้ครับแฟกแล้วไม่ซีเรียสก็เอาแฟกพวกนี้ไปใช้เหมือนจะมีกล่องเหรอไม่ต้องเปลืองเงินนะครับอันนี้ดันเจียนนิทานครับไม่ตายเก่งไหมไม่ทำท่าลำแสงเลยไม่ตายไม่ตายเลยเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันยังช้าไปสำหรับคอสโมแมนครับคอสโมแมนมันต้องเร็วเหมือนเป็นเด็กที่เน้นมอนเตอร์ไปแล้วอันนี้คือต้องมีโซกี่ใบหนึ่งเราอ่านเองแล้วกันนะนี่เราให้น้องพอดแล้วอ่านเองแล้วกันอันนี้ใบนี้ก็ไปใส่การ์ดใบอื่นดีกว่าจะลงใจไม่ตายเราจะให้ดูเสมอเผื่อใครจะชอบเดี๋ยวว่าการ์ดสวยใช่ได้ดีเอาละครับเราก็จบกันไปเมื่อกี้นี้มันกระเด้งตัดแล้วพอดีต้าเขาลืมใบนี้ครับครับนี่ต้าบอกเฮ้ยต้องใบนี้ด้วยพิธีกรรมแห่งฮิปเซนทำลายเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนทำลายมอนสเตอร์โอ้โหพิกัดมันอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี้กาดเป็นยามะทำลายมอนสเตอร์นิทานหนึ่งใบบนสนามเรานะครับดังๆหน่อยดิเคาน์เตอร์นำการ์ดหนึ่งใบบนถุงของการ์ดเราเข้าช่องเกตได้จั่ว2นะครับก็ข้อดีก็คือถ้าแข่งตีมอนเราเนี่ยเราก็บึ้มไปเลยแล้วได้เกตได้2จั่วแล้วเป้าก็หายไปเลยไหนๆจะตายแล้วบึ้มทิ้งไปเลยหลอกเลยเป็นประโยชน์กูทักอะไรเซ็งเลยตายอย่างมีประโยชน์อันนี้แล้วก็จบแบบเก่งเหมือนกันนะ
สวยๆไปเมื่อกี้ตัดปุ๊บนี่นะครับเป็น S ขีด UB 01 and 02นะครับขีด1ขีด1นะครับแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นขีด2ยาวๆไปวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย